สวัสดีครับยูกูวอซัมทีวีวันนี้จะมาสรุปในเรื่องของเกมโอคายริลูกสาวกลับบ้านสยองนะครับในเรื่องจะเล่าถึงเด็กนักเรียนสาวที่กำลังเหน็ดเหนื่อยจากการเรียนและเดินทางกลับบ้านในช่วงเวลา6โมงเย็นนะครับเธอเหมือนจะหลงทางในซอยบ้านตัวเองนะครับหลังจากที่เดินเข้ามาในซอยลึกแล้วเนี่ยก็เริ่มสับสนเส้นทางแต่สุดท้ายแล้วเธอก็สามารถเดินทางเข้ามาที่บ้านของตัวเองได้ただいまเมื่อเข้ามาถึงบ้านลูกสาวก็บอกว่าได้เดินทางกลับมาที่บ้านแล้วนะครับและปกติคุณแม่จะต้องบอกยินดีต้อนรับกลับบ้านเสมอนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะมีอะไรที่เปลี่ยนไปเพราะว่าวันนี้เหมือนจะไม่มีใครอยู่ที่บ้านนะครับลูกสาวเริ่มเดินสำรวจบ้านแต่ว่าห้องก็ล็อกหมดนะครับยกเว้นห้องนั่งเล่นเท่านั้นที่ภายในนั้นเนี่ยจะมีแมวตัวนึงที่หลงทางเข้ามาในบ้านของตัวเองครับโอ้ยได้บ่最近お母さん元気ないなจากนั้นเนี่ยนั้นเธอสำรวจรอบๆห้องก็ได้พบกับรูปของคุณแม่ที่ดูเหมือนว่าจะมีอาการผิดปกติมาตั้งแต่ย้ายบ้านหลังนี้แล้วนะครับซึ่งเป็นเวลา1สัปดาห์หลังจากที่เธอได้ย้ายมาแล้วก็ต้องค่อยๆจัดของไปอย่างช้าๆนะครับจากนั้นดูเหมือนจะมีเสียงตึงๆอยู่ที่ห้องน้ำที่อยู่ชั้นล่างตรงบันไดพอดีจากนั้นเนี่ยลูกสาวก็ขึ้นไปนอนหลับนะครับแล้วก็เธอต้องตื่นขึ้นมาช่วงเที่ยงคืนครับเพื่อสืบหาเบาะแสว่ามันเกิดอะไรขึ้นนั่นเองและดูเหมือนว่าจะมีล็อกเกอร์รหัสลับที่ถูกตั้งเอาไว้อยู่นะครับซึ่งลูกสาวก็ต้องไปเดินสำรวจตามห้องโดยจะมีรหัสลับอยู่ที่กำแพงเมื่อลูกสาวเดินลงมาด้านล่างก็ได้พบกับคุณแม่ที่เดินหายไปภายในล็อกเกอร์เนี่ยเหมือนจะมีบินหนี้สินของคุณแม่ที่ลูกสาวไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยก็มีเสียงดังอีกครั้งหนึ่งที่ห้องน้ำตรงบริเวณชั้นล่างเหมือนเดิมนะครับเอ๊これって借金ってこと?และพอลงมาด้านล่างเนี่ยก็ได้พบกับเสียงประตูที่เปิดออกนะครับและดูเหมือนว่าจะมีกระดาษบินนี่สินของคุณแม่ที่หล่นกระจัดกระจายไปทั่วห้องเลยนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้เห็นร่างของคุณแม่ที่เหมือนจะแขวนคอตัวเองนะครับแล้วก็ทำการปิดชีวิตตัวเองซึ่งลูกสาวก็เริ่มตกใจนะครับแล้วก็ได้เห็นกระดาษลาของคุณแม่ครับซึ่งคุณชีวิตเหมือนคุณแม่จะปิดชีวิตตัวเองมาตั้งแต่ตอนที่เธอเดินเข้ามาในบ้านแล้วนะครับแล้วก็สังเกตได้ว่านี่ก็จะเป็นเหตุการณ์ที่จะส่งผลต่อตัวละครลูกสาวของเธอต่อไปครับหลังจากนั้นเหตุการณ์จะตัดกลับมาเป็นเวลา4ชั่วโมงนะครับลูกสาวได้เดินทางเข้ามาในป่าแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นช่วงกลางคืนและลูกสาวเนี่ยก็ได้พบกับศาลเจ้าแห่งหนึ่งที่มีเก้าอี้นะครับแล้วก็จะมีเชือกแขวนคอครับและดูเหมือนว่านี่ก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้ลูกสาวนั้นตัดสินใจแบบแม่ของตัวเองนั่นเองนะครับและนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่จะเป็นการสรุปในเรื่องของเกมโอคายริครับว่าน่าจะเป็นการย้ายบ้านจากการหนีภาระหนี้สินนะครับแล้วก็น่าจะเป็นทางออกของคุณแม่ครับที่ดูเหมือนว่าจะเป็นการทิ้งลูกตัวเองนะครับโดยการย้ายบ้านมาพร้อมกับปิดความลับทุกอย่างโดยไม่บอกเรื่องราวเกี่ยวกับหนี้สินของตัวเองให้กับลูกรู้นะครับและก็ได้ทำการล็อกข้อมูลไว้ในล็อกเกอร์ครับแล้วก็ตัวเองเนี่ยก็เลือกที่จะละจากโลกนี้ไปนะครับโดยทิ้งลูกสาวของตัวเองไว้และทำให้ลูกสาวเนี่ยก็หมดหนทางเหมือนกันนะครับก็เลยตัดสินใจแบบเดียวกันนั่นเองนะครับซึ่งในตัวเกมเนี่ยมีฉากจบแบบเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งเป็นอะไรที่เราไม่สามารถที่จะเลือกได้เลยว่าลูกสาวจะตัดสินใจแบบอื่นได้นั่นเองนะครับผมและนี่ก็เป็นในส่วนของเกมโอคายรินะครับที่จะเป็นเกมที่เล่าถึงบรรยากาศความหลอนแล้วก็เรื่องคิดเครียดที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นนะครับแต่สุดท้ายแล้วตัวเกมเนี่ยก็เป็นการสอนใจแล้วว่าสุดท้ายแล้วควรจะมีอะไรแล้วก็มาคุยกันดีกว่านะครับถือว่าเป็นหนึ่งเกมของค่ายชิลอาที่ค่อนข้างหลอนในด้านของบรรยากาศนะครับแต่ส่วนเนื้อเรื่องเนี่ยอาจจะไม่เยอะมากนะครับถือว่าเป็นหนึ่งเกมที่ก็พอใช้ได้ครับและนี่ก็เป็นส่วนของการสรุปในเรื่องของเกมโอคายรินะครับก็สามารถไปดูการสรุปในเรื่องของเกมค่ายชิลอาเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาก่อนสวัสดีครับ